ภาพ,พยนต์เขย่าวขวาญลูกผสมระหว่างไอแลนด์และฟิลิปปินส์ผสมผสานความระทึกขวัญเชิงจิตวิทยาเข้ากับพิธีกรรมพื้นบ้านอันชวนสยองได้อย่างน่าสนใจเต็มไปได้วยลูกล่อลูกชนและการโยนจิ๊กซอให้กับผู้ชมได้ปฏิบปตต่อเรื่องราวทีละชิน้นโดยที่แทบไม่ได้ใช้ฉากจัมส์สแกร์เลยองค์สุดท้ายของภาพยนตร์เป็นหนึ่งในฉากคลายแม็กที่มีชีวิตชีวาและลงตัวมากที่สุดฉากหนึ่งครับทั้งในแง่ของอารมณ์ความรู้สึกและการสรุปเรื่องราวทั้งหมดได้อย่างยอดเยี่ยม สวัสดีครับยิยีดิ้อลับเข้าสู่ฟิเมน้นรีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือโนซิโบแม่บ้านหมอผีเรื่องราวของคริสตินแฟชั่นดีไซเนอร์สาวซึ่งป่วยเป็นโรคประหลาดที่ไม่สามารถหาคำอธิบายทางการแพทย์ได้นะครับจนทำให้ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว รวมไปถึงหน้าที่การงานของเธอเนี่ยสั่นคลอนครับเธอจึงตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากไดอาน่าแม่บ้านชาวฟิลิปปินส์ที่รู้วิธีการรักษาแบบพื้นบ้านคริสตินมีอาการดีขึ้นตามลําดับครับแต่สิ่งที่ต้องแลกมาก็คือเหตุการณ์อันแสนวิปลาดที่ค,อค,อค่อยๆคืบคลานเข้ามาหาเธอและครอบครัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ภาพยนตร์เรื่อง No Cibo แม่บ้านหมอผีเป็นผลงานการจัดจำหน่ายเรื่องล่าสุดจากสตูดิโอน้องใหม่สายสยองขวัญอย่าง Night a g e Pictures นะครับซึ่งเคยนำภาพยนตร์สัญชาติยุโรปที่มีรสชาติแปลกใหม่อย่าง You Are Not My Mother และก็ m o ล l o c k เข้าสู่สายตาของผู้ชมชาวไทยมาแล้วครับกลับมาคราวนี้กับ No Cibo ซึ่งเป็นภาพยนตร์ขย่าขวัญลูกผสมระหว่างไอร์แลนด์และก็ฟิลิปปินส์นำมาซึ่งความขนหัวลุกในรูปแบบที่แปลกใหม่และไม่คุ้นเคยครับ แต่สิ่งที่แข็งแรงกว่าก็คือวิธีการเล่าเรื่องและประเด็นที่ภาพยนตร์ต้องการจะนําเสนอครับหากนิยามภาพยนตร์เรื่องโนซิโบว่าเป็นหนังแนวสยองขวัญมันคงจะเป็นเรื่องที่พูดได้ไม่เต็มปากเท่าไหร่นะครับโดยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าโนซิโ no บเป็นภาพยนตร์แนวระทึกขวัญที่เล่าเรื่องแบบสโลเบิร์นมากกว่าครับเนื่องจากตัวหนังเต็มไปได้วยลูกล้อลูกชนในการโยนจิ๊กซอให้กับผู้ชมนั้นปฏิปตต่อเรื่องราวทีละชิน้นพร้อมกับดึงผู้ชม ให้อยู่กับความสงสัยใคร่รู้ต่อชะตากรรมที่ตัวละครต้องอเผชิญครับขณะที่ความสยองขวัญเป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือในการสร้างความวิปลาสของเรื่องราวเท่านั้นครับภาพยนตร์สามารถผสมผสานความประทึกขวัญเชิงจิตวิทยาเข้ากับพิธีกรรมพื้นบ้านอันชวนสยองได้อย่างน่าสนใจครับโดยอาการของโรคอันแสนประหลาดที่คริสตินต้องรับมือทําให้เธอมีอาการเห็นภาพหลอนและก็มกจะสูญเสียความทรงจําระยะสั้นอยู่บ่อยครั้งครับนั่นจึงทําให้ผู้ชมนั้นถูกปั่นหัว จากหลากหลายสถานการณ์ในภาพยนตร์ที่เกิดขึ้นอย่างปริศนานอกจากนี้ภาพยนตร์ยังสร้างภัยร้ายให้มันคุกคามกับสิ่งที่ตัวละครรักและก็ผูกพันครับไม่ว่าจะเป็นความฝันในการเป็นดีไซนเนอร์ชื่อดังรวมถึงความรักและก็ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวของตัวละครครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือภาพยนตร์เรื่องโนซิโบสามารถตรึงผู้ชมไว้กับเรื่องราวอีกทั้งยังสร้างความหวัดหวั่นชวนขนหัวลุกได้โดยที่แทบไม่ได้ใช้ฉากจำสแกรเลยด้วยซ้ำครับ สิ่งที่ทำให้ภาพยนตร์สามารถสร้างอารมณ์ร่วมให้กับผู้ชมได้อยู่ตลอดทั้งเรื่องก็คือการทำให้ผู้ชมนั้นรู้จักกับตัวละครหลักในเรื่องอย่างใจเย็นครับไม่ใช่เพียงแค่ตัวละครนำอย่างคริสตินที่ถูกโลกร้ายเข้าเล่นง,งานเพียงเท่านั้นนะครับแต่ผู้ชมยังได้ทำความรู้จักกับแม่บ้านชาวฟิลิปปินส์อย่างไดอาน่าไปพร้อมกันด้วยครับซึ่งวิธีการที่ตัวหนังเลือกใช้ในการนำเสนอเนี่ยมันก็นับเป็นวิธีการที่เรียบง่ายและก็ไม่ซับซ้อนนะครับแต่มันกลับทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม ในแง่ของประเด็นที่ตัวหนังต้องการจะนําเสนอครับนั่นจึงทําให้องค์สุดท้ายของภาพยนตร์เรื่องโนซิโบแม่บ้านหมอผีเป็นหนึ่งในฉากคลายแม็กที่มีชีวิตชีวาและก็ลงตัวมากที่สุดฉากหนึ่งเลยนะครับทั้งในแง่ของอารมณ์ความรู้สึกรวมไปถึงการสรุปเรื่องราวทั้งหมดได้อย่างยอดเยี่ยมครับโดยสรุปแล้วนะครับภาพยนตร์เรื่องโนซิโบแม่บ้านหมอผีเป็นภาพยนตร์ระทึกขวัญที่มีรสชาติอร่อยแบบไม่คุลินครับโดยการสร้างความวิปลาสให้กับเรื่องราวอย่างช้า รวมถึงการระเบิดทุกอย่างในองค์สุดท้ายได้อย่างน่าจดจำมากๆครับถึงแม้จะยังไม่เข้าขัน้นสมบูรณ์แบบและยังมีจุดที่ยังเป็นคำถามอยู่ไม่น้อยนะครับแต่ตัวหนังก็สามารถทำหน้าที่หลักของตัวเองได้เป็นอย่างดีใครที่กำลังตัดสินใจจะไปรับชมนะครับผมขอให้รับรู้เพียงแค่เนื้อเรื่องย่อของหนังเท่านั้นก็พอครับเพราะว่าสิ่งที่ภาพยนตร์โดดเด่นไปนอย่างมากก็คือการเก็บงมความลับทั้งหมดของเรื่องราวเอาไว้จนถึงช่วงท้ายผมเชื่อนะครับว่าหลังจากทุกท่านเดินออกจากโรงภาพยนตร์แล้วเนี่ย น่าจะมีประเด็นให้ขบคิดต่อหลังจากหนังจบลงแน่นอนครับประเด็นตัวผลึกในวันนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของภาพยนตร์นะครับโดยจะเป็นการหยิบเอาฉากต่างๆของภาพยนตร์นั้นมาตีความเพื่อหาความหมายที่ซุกซ่อนอยู่ในนั้นครับดังนั้นหากใครยังไม่ได้รับชมภาพยนตร์เรื่องโนซิโ no บแม่บ้านหมอผีขอให้ข้ามประเด็นตัวผลึกในวันนี้ไปก่อนนะครับ และประเด็นที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือการต่อสู้กันระหว่างชนชั้นแรงงานกับระบบทุนนิยมผมอยากเริ่มต้นประเด็นตกผลึกในวันนี้โดยการชวนผู้ฟังทุกท่านเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อภาพยนตร์ครับแม้ว่าตัวหนังเนี่ยจะถูกโปรโมตในฐานะหนังสยองขวัญน,นะครับแต่ผมคิดว่าเนื้อแท้จริงๆของหนังแล้วเนี่ยมันคือการล้างแค้นครับและไม่ใช่เพียงแค่การล้างแค้นในระดับบุคคลเท่านั้นนะครับ แก่นสารที่ภาพยนตร์ต้องการจะนําเสนอมันว่าด้วยการโค่นล้มระบบทุนนิยมด้วยความระทมบ่มแข้งของชนชั้นล่างซึ่งถูกกดทับและถูกสแสวงหาผลประโยชน์มาอย่างยาวนานครับตัวหนังเริ่มต้นด้วยการเล่าเรื่องแบบคู่ขนานแสดงภาพของชีวิตที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วของทั้งสองตัวละครหลักอย่างคริสตินและก็ไดอาน่าครับนับตั้งแต่วินาทีแรกที่ไดอาน่าก้าวเท้าเข้าสู่บ้านของคริสตินเนี่ยตัวหนังแสดงให้เราเห็นถึงความหรูหราโอโถง ถึงขนาดที่ว่าการจะหาห้องนอนซักห้องให้กับดาน่าตัวละครทั้งคู่ต้องเดินขึ้นบันไดกันจนเหนื่อยหอบด้วยซ้ำไปครับหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยตัวหนังก็พาผู้ชมไปทําความรู้จักกับความแรงแค้นในชีวิตของดาน่าเธอต้องต่อสู้ดิ้นรนอย่างยากลําบากและถูกไล่ที่จากกลุ่มนายชุนที่ต้องการจะขุดเหมืองทองภายใต้บ้านหลังเล็กๆของเธอครับซึ่งบรรยากาศอันแสนเฉพาะตัวของประเทศฟิลิปปินสมันก็ตัดกับภาพอันสวยงามของยุโรปได้อย่างยอดเยี่ยมครับ ภาพยนตร์สะท้อนความโหดร้ายของระบบทุนนิยมมากขึ้นนะครับโดยการพาผู้ชมไปทำความรู้จักกับตัวละครหลักของเรื่องอย่างคริสตินรวมไปถึงฟีลิกซ์ซึ่งเป็นสามีของเธอครับโดยทั้งคู่เนี่ยเป็นมนุษย์ผู้อยู่รอดในสังคมทุนนิยมแบบเต็มรูปแบบครับโดยฟีลิกซ์นั้นมีอาชีพเป็นนักวางแผนการตลาดซึ่งทันทีที่เขารู้ว่าไดอาน่านั้นเป็นคนฟิลิปปินส์ฟีลิกซ์ก็ตัดสินไดอนาน่าในทันทีครับ เนื่องจากฟิลิปปินส์ไม่ใช่ประเทศที่มีกําลังซื้อสินค้าจากแบรนด์ที่เขาดูแลการตลาดให้นะครับเมื่อไร้ผลประโยชน์ซึ่งกันและกันแล้วฟีลิกซ์จึงไม่ถือสาและก็สนใจต่อการกระทําใดๆของไดอาน่าเลยครับโดยกระบวนการที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นไปด้วยอัตโนมัติและก็เป็นไปโดยธรรมชาติครับซึ่งฟีลิกซ์อาจจะไม่ได้ตั้งใจดูถูกไดอาน่าซะด้วยซ้ำไปครับขณะที่คริสตินเองก็มีชีวิตที่ดีตามแบบฉบับของชนชั้นสูงทั่วไปนะครับเธอมีอาชีพการงานที่ดี มีบ้านหลังใหญ่ราวกับคฤราหา์และก็มีครอบครัวที่อบอุ่นครับแต่เธอกลับเป็นคนที่มีทัศนคติติดลบและมักจะใส่หน้ากากเข้าหาผู้อื่นอยู่เสมอครับภาพยนต์เลือกจะเล่าในิสัยใจคอของเธอผ่านฉากเล็กๆของเรื่องอย่างการรับสายเพื่อคุยโทรศัพท์กับเพื่อนร่วมง,งานหรือการโกรธด,ด,ด่าไดอาน่าทันทีที่เธอหมดประโยชน์ครับสิ่งที่น่าสนใจกว่าก็คือการที่ตัวหนังเนี่ยเลือกจะปูเรื่องราวเอาไว้นะครับว่าคริสตินเป็นคนที่สแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กครับ เธอเป็นนักออกแบบเสื้อผ้าเด็กซึ่งต้องการการประชาสัมพันธ์จากการถ่ายแบบหรือว่าการถ่ายโฆษณาเด็กอยู่เป็นประจำครับและอย่างที่เรารู้กันดีนะครับว่ากองถ่ายมันไม่ใช่สถานที่ที่เหมาะกับเด็กเท่าไหร่นักครับนอกจากนี้เธอยังคัดเลือกนายแบบเด็กๆจากเชื้อชาติที่มักจะถูกสังคมเนี่ยดูแคลนและก็มองข้ามครับเพียงเพื่อจะประกาศจุดยืนจอมปลอมของแบรนด์แล้วก็ทํากําไรให้กับสินค้าของเธอให้ได้มากที่สุดเท่านั้นครับในทางกลับกันแล้วนะครับ ดอานาคือตัวแทนของคนชายขอบซึ่งถูกใช้เป็นฟันเฟืองเล็กๆภายในระบบทุนนิยมครับซึ่งระบบอันโหดร้ายนี้มันก็แทบไม่เหลือพื้นที่ให้กับความผิดพลาดทุกคนเนี่ยถูกใช้งานอย่างหนักน่วงแล้วก็พร้อมจะถูกเขี่ยทิ้งทันทีเมื่อทำงานได้ต่ำลงกว่ามาตรฐานที่ถูกตั้งเอาไว้นะครับนอกเหนือจากนั้นไดอานาเนี่ยมีพลังพิเศษลึกลับซึ่งเธอสามารถใช้มันในการรักษาหรือว่าทำร้ายใครก็ได้ตามที่ใจเธอต้องการครับ ซึ่งไดอาน่าก็พยายามจะใช้ความสามารถพิเศษอย่างเดียวของเธอในการหาเลี้ยงชีพแต่เนื่องจากสภาพสังคมที่เธออยู่รวมไปถึงเชื้อชาติและก็สีผิวของเธอนะครับทำให้ไดอาน่านั้นทํารายได้จากการรักษาโรคได้เพียงแค่หยิบมือเท่านั้นครับน่าคิดเหมือนกันนะครับว่าหากไดอาน่าเนี่ยเกิดเป็นคนผิวขาวในสังคมชนชั้นสูงความสามารถในการรักษาทุกโรคของเธอเนี่ยจะได้รับการยกย่องในระดับเดียวกับคริสตินหรือไม่ครับ ก่อนที่ประเด็นของภาพยนตร์นั้นจะเข้มข้นถึงขีดสุดเมื่อเรื่องราวทั้งหมดดาเนินมาถึงช่วงองค์สุดท้ายของภาพยนตร์ครับโดยการเฉลยถึงโศกนาฏกรรมที่แดีนราต้องเผชิญเมื่อเธอเนี่ยต้องสูญเสียลูกสาวอันเป็นที่รักไปจากเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในโรงงานนารกของคริสตินครับและทุกเหตุการณ์วิปลาสที่เกิดขึ้นในเรื่องก็นับเป็นการวางแผนล้างแค้นอย่างสาสมของแดีนราอีกทั้งยังเป็นการเฉลยสัญญาอย่างเห็บซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกปูเอาไว้อยู่ตลอดทั้งเรื่องนะครับ ซึ่งเห็บตัวเล็กๆที่ตามหลอกหลอนคริสตินมาโดยตลอดเนี่ยมนมีความหมายแฝงที่หมายถึงการเป็นปรสิตท,ที่ดูดเลือดเนื้อและก็วิญญาณของผู้อื่นเพื่อต่อชีวิตของตัวเองครับโดยจุดร่วมที่ทั้งคริสตินและก็ไดอาน่ามีร่วมกันก็คือลูกสาวของพวกเธอครับขณะที่คริสตินนั้นใช้เด็กวัยใกล้เคียงก,กันกับลูกสาวของเธอในการสแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจนะครับไดอาน่าเนี่ยก็เลือกจะเอาคืนได้อย่างเจ็บแสบโดยการส่งพลังลึกลับของเธอไปอยังบ๊อบส์ ลูกสาวคนเดียวของคริสตินในช่วงถ่ายเรื่องครับเหตุผลก็เพื่อการดำรงไว้ซึ่งเจตนารมในการล้างแค้นซึ่งในตอนนี้การล้างแค้นของไดอานามันไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ระดับบุคคลเท่านั้นนะครับแต่ความแค้นของไดอานานั้นมันอาจทะยานไปถึงการโค่นล้มระบบทุนนิยมผ่านการแฝงตัวเข้าไปเป็นคนในระบบเสียเองครับ และก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้ไว้ที่7คะแนนครับสิ่งที่บทภาพยนตร์ทําได้อย่างยอดเยี่ยมก็คือการเก็บงามความลับรวมไปถึงกุญแจสาคัญสู่ประเด็นทั้งหมดเอาไว้ได้อย่างแนบเนียนมากๆครับขณะที่เมื่อถึงโมเมนต์ที่ต้องเฉลยบทนางก็สามารถทําได้อย่างลงตัวในช่วงองค์สุดท้ายของภาพยนตร์ครับอย่างไรก็ตามตัวหนังนมีหลายบอดแสที่ถูกโยนเอาไว้ระหว่างทางแต่ก็ไม่ได้ถูกนํามาเฉลยอ,อย่างชัดเจนและก็ครบถ้วนมากนักครับ ในส่วนของงานสร้างนะครับผมขอให้ไว้ที่6คะแนนครับงานโปรดักชันของหนังนั้นโดดเด่นในแง่ของการสื่อสารประเด็นของเรื่องได้อย่างแนบเนียนแต่ในทางกลับกันแล้วเนี่ยเมื่อมองในฐานะความสยองขวัญตัวหนังก็ไม่ได้สร้างความแตกต่างหรือว่าน่าจดจําเท่าไหร่นะครับขยับมาต่อกันที่นักแสดงนะครับผมขอให้ไว้ที่7คะแนนครับนักแสดงนําอย่างอีวากีนมอบการแสดงที่เชื่อใจได้ตามมาตรฐานของเธอครับ ในเรื่องนี้เนี่ยเธอมีพื้นที่ให้แสดงถึงความหลากหลายทางอารมณ์เยอะมากนะครับโดยเฉพาะในช่วงท้ายเรื่องที่อัดแน่นไปด้วยความตึงเครียดและก็น่าสะพึงกลัวขณะที่นักแสดงชาวฟิลิปปินส์อย่างชัยโฟนาเซียก็ทําหน้าที่ของเธอได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับการแสดงส่วนใหญ่ของเธอเนี่ยดูไม่น่าไว้วางใจครับแต่ทันทีที่เธอต้องแสดงแง่มุมที่เปราะบางของตัวละครอ,ออกมาชัยโฟนาเซียก็สามารถทําให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยเธอได้โดยไม่รู้ตัวเลยครับ ข้อคิดที่ได้ผมขอให้ไว้ที่7คะแนนครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวหนังแทบจะไม่บอกเล่าประเด็นของเรื่องเลยนะครับจนกระทั่งเวลาเดินทางมาถึงองค์สุดท้ายของภาพยนตร์ทันทีที่จิ๊กซอว์ทุกชิ้นเนี่ยถูกต่อให้กลายเป็นภาพเดียวกันแล้วก็สามารถทําให้ผู้ชมเข้าใจทุกอย่างได้อย่างถ่องแท้และสะเทือนใจไปกับประเด็นที่หนังบอกเล่าได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆครับส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับผมขอให้ไว้ที่7คะแนนครับ โดยส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยมีปัญหากับหนังที่เดินเรื่องด้วยจังหวะแบบสโลเบิร์นอยู่แล้วครับและยิ่งตัวหนังมาในท่าทีที่สงบนิ่งไม่ได้ตั้งใจจะสร้างความสยองขวัญหรือว่าโยนจัมส์สแกใส่ผู้ชมอย่างพร่ำเพื่อนนะครับมันก็ยิ่งทําให้ผมเนี่ยซึมซับกับตัวละครและก็บรรยากาศได้อย่างเต็มที่ก่อนที่อุณหภูมิของหนังจะเดือดขึ้นแบบสุดๆในช่วงท้ายเรื่องซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าองค์สุดท้ายของโนซิโบเนี่ยเป็นคลายแม็กที่ลงตัวมากๆทั้งในแง่ของอารมณ์ความรู้สึก และก็สิ่งที่หนังต้องการจะบอกเล่าครับจากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับหาเเนเฉลยกันออกมาแล้วทําให้ภาพยนตร์เรื่อง n o ซิโบแม่บ้านหมอผีได้คะแนในเฉลี่ยจากฟีเมนไปอยู่ที่6.8คะแนนครับและนี่ก็คือทั้งหมดของฟ e ีเมนต์รีวิวในวันนี้สารภาพยนตร์รรเรื่อง n o ซิโบแม่บ้านหมอผีนะครับ ก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟีมเมน้นในทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Apple Podcast Spotify YouTube Channel B ล็อกดิรวมไปถึง Tik t o อกด้วยนะครับนอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถเข้ามาพูดคุยกับฟ e เม e นได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับทุกท่านสามารถเซิร์ชคำว่าฟ e เมน้นแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟ e เม e นนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงบนยูทูบได้เลยครับ หากใครชอบคลิปรีวิวของฟีเมนอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กันด้วยนะครับใน EP หน้าฟีเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟีเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ